สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้ง APK แบบง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับด้วย WSA2 นั่นเองเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเนื้อหากันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะทำการดาวน์โหลดติดตั้งตัว WSA2 มาก่อนนะครับซึ่ง WSA2 เนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ได้เลยนะครับโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อติดตั้งตัวโปรแกรม WSA2 เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราโอเพ่นครั้งหนึ่งเลยโปรแกรมก็จะเริ่มขึ้นมานะครับให้เรากด Select and APK นะครับแล้วเราก็จะขึ้นว่าถ้าเกิดเราไม่มี ADB นะครับก็จะขึ้นว่า ADB นะครับหายไปเนาะให้เรากด Install นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับที่ ADB จะ Install นะครับแล้วเราก็เลือกไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการโหลด APK นะครับแล้วผมก็ทำการเลือก APK นะครับอันนี้นะครับก็คือ APK ที่ผมเลือกนะครับเป็น APK เพียวเวอร์ชัน 3.17.29 นะครับทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดตัว APK มาจากเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับมาติดตั้งได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นชื่อนะครับว่าชื่อเวอร์ชันนะครับแล้วก็ตัวรหัสแพ็กเกจนะครับไซต์ที่ต้องการติดตั้งในหน้านี้นะครับเราสามารถกด install ได้เลยนะครับตัวระบบนะครับจะทำการเปิด Windows Subsystem for Android ขึ้นมานะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ ADB ของเรานั่นเองถ้าเกิดเราติดอยู่ตรงนี้นะครับให้ทำการปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันของเราก็จะถูกติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นการดับเบิลคลิกตัวไฟล์นะครับเพื่อทำการติดตั้งก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อดับเบิลคลิกแล้วจะเปิดแอปพลิเคชัน WSA2 โดยอัตโนมัตินะครับให้เราทำการคลิก install แค่นั้นเองครับเรียบร้อยครับแอปพลิเคชันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือวิธีการติดตั้ง APK บน Windows 11แบบง่ายๆโดยใช้ WSA Tools นั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ